ไปดูอีกกรณีหนึ่งนะคะคุณผู้ชมประมาทด้วยแล้วก็เป็นจุดเสี่ยงเรื่องของถนนเสี่ยงด้วยครับค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอนฝนตกและแน่นอนถนนแม้จะโล่งแต่มันลื่นนะคะทีนี้ถ้าเจอแบบนี้ฝนตกถนนโล่งและลื่นคุณผู้ชมที่ใช้ท้องถนนอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเหตุการณ์ล่าสุดไปเกิดขึ้นที่โค้งหน้าศาลอาญารัชดานะคะกรุงเทพมหานครค่ะมีรถกระบะขับมาด้วยความเร็วก่อนจะเสียหลักแฉลบไปชนเสาไฟฟ้าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทันที5คนบาดเจ็บอีก2นะคะหลังเกิดเหตุผู้ว่ากรุงเทพคนใหม่ก็ลงพื้นที่ประกาศเป็นจุดเสี่ยงจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะนี่เป็นกล้องวงจรปิดจับภาพรถกระบะคันหนึ่งทะเบียนปราจีนบุรีค่ะวิ่งมาด้วยความเร็วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมที่วงกลมสีแดงๆวิ่งมาด้วยความเร็วจากแยกรัชโยธินมุ่งหน้าศาลอาญาแล้ววิ่งเลนขวาสุดจากนั้นเมื่อมาถึงช่วงโค้งจุดนี้ใกล้กับสำนักงานคปภ.ก็เกิดเสียหลักหมุนเคว้งเลยนะคะแล้วก็พุ่งไปชนเสาไฟฟ้าข้างทางเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทันที5คนบาดเจ็บอีก2ซึ่ง4ใน5นั่งอยู่ท้ายกระบะแรงกระแทกเนี่ยค่ะทำให้เสียชีวิตขณะที่คนขับถูกแรงอัดจากตัวเครื่องยนต์รถเนี่ยนะคะใกล้กันไปพบอุปกรณ์ทำงานก่อสร้างกระจัดกระจายค่ะส่วนล่าสุดได้รับข้อมูลว่าผู้บาดเจ็บอีก2คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอาการปลอดภัยแล้วค่ะครับมีการตรวจสอบไปครับเบื้องต้นคือว่าผู้ประสบเหตุนั้นเป็นชาบุรีรัมย์จำนวน6คนนะครับแล้วก็ชาปราจีนบุรี1คนเป็นคนงานก่อสร้างที่กำลังเดินทางไปทำงานด้วยครับและมีการตรวจสอบเข็มไมค์ปรากฏว่าพบว่าความเร็วที่ใช้ครับเบื้องต้นคาดว่าประมาณสัก120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจากกล้องนะฮะคือว่าไม่มีรถคันอื่นขับในระยะใกล้ไม่มีร่องรอยการเฉี่ยวชนก็เลยคาดว่าอุบัติเหตุเกิดจากการใช้ความเร็วสูงในช่วงของฝนตกถนนลื่นเข้าสู่ช่วงทางโค้งครับรถก็เลยเสียหลักถลายไปชนข้างทางจะเห็นว่าผู้เสียชีวิต4คนนะครับนั่งท้ายกระบะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องอันตรายและก็ยังผิดกฎหมายมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทอีกด้วยต่อมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมกับผู้อำนวยการเขตจตุจักรและผู้กำกับการสน.พหลโยธินครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบพื้นผิวการจราจรจุดเกิดเหตุเนี่ยพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยนะครับจึงเตรียมประกาศเป็นจุดเสี่ยงให้จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่ระดับต้นเลยเมื่อกี้คุยกับท่านผู้กำกับบอกทุกคนที่ฝนตกก็ต้องเตรียมรถออกมาเลยเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเป็นการส่งความเร็วที่มาเร็วด้วยเพราะว่าเข้าใจว่าที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยรถวิ่งมา120กิโลต่อชั่วโมงแล้วจำกัดอยู่ที่80กิโลก็คือวิ่งเร็วด้วยประกอบเป็นทางโค้งเกิดฝนตกใหม่ๆไฮโดรเพลนอ่ะผมว่ามันคงคุมรถยากสภาพการโค้งผิวถนนด้วยมันนี่เป็นปัจจัยที่ประกอบกันให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นคืออีกมุมนึงก็มีข้อมูลจากทางนักวิชาการด้านวิศวกรรมโยธานะคะก็ย้ำข้อมูลซึ่งตรงกับผู้ว่าชัดชาติแล้วค่ะบอกว่าจุดเกิดเหตุเป็นจุดเสี่ยงเขาเรียกกันว่าโค้งหลังหักคุณผู้ชมโค้งหลังหักก็คือโค้งที่มีโค้งติดต่อกัน2โค้งทีนี้เวลาฝนตกก็ยิ่งทำให้ถนนลื่นใหญ่เลยนะคะแม้ว่าจะมีการติดตั้งเครื่องหมายชะลอความเร็วแล้วแต่รถหลายคันก็ไม่ปฏิบัติตามทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งค่ะความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการที่รถคันนี้ไปชนกับเสาไฟฟ้าในตรงด้านข้างซึ่งเป็นจุดที่เปราะที่สุดของรถมันก็เลยทำให้เกิดความรุนแรงจนกระทั่งผู้โดยสารที่อยู่ในห้องคนขับเสียชีวิตไปด้วยนั้นตรงนี้ถ้าเราสามารถจะติดตั้งกาดเลนเพื่อไม่ให้รถมันวิ่งไปชนกับเสาไฟได้ถ้าเกิดแค่แฉลบไปมันก็อาจจะลดความรุนแรงเป็นไปได้สำหรับถนนราชดำเนินพิเศษนะครับบริเวณนี้มักถูกเรียกว่าโค้งร้อยศพนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งด้วยกายภาพของถนนที่เป็นทางโค้งแล้วนะครับทั้งสองฝั่งยังมีทั้งสะพานข้ามแยกและอุโมงค์นะเป็นทางแบบลอดแยกรถส่วนใหญ่ก็จะใช้ความเร็วจากแรงที่ส่งที่ผ่านมาก็มีการปรับปรุงถนนตีเส้นชะลอความเร็วทาสีทึบบนพื้นให้รถยึดเกาะถนนได้ดีทาสีแบ่งช่องจราจรใหม่บีบช่องทางด้วยลูกระนาดการยกโค้งคันนอกให้สูงนะครับบังคับล้อรถเร่งเข้าโค้งอย่างปลอดภัยแล้วก็ทำป้ายเตือนนะครับแต่ว่ายังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งก็ต้องบอกว่านอกจากการปรับปรุงถนนแล้วนะครับวินัยในการขับขี่ของคนก็
สำคัญเช่นกันนะครับค่ะต้องประกอบกันทั้งเรื่องการปรับรูปแบบโครงสร้างและการเตรียมความพร้อมของถนนแล้วก็วินัยของคนขับนะคะแต่ทีนี้หลังเกิดเหตุการณ์ที่รัชดาก็ต้องยอมรับว่าภาพที่ปรากฏออกมาก็คือผู้ว่าคนใหม่คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่ทันทีนะคะคุณผู้ชมซึ่งมีคำถามนึงนะคุณธีรเดชนักข่าวก็ไปถามคุณชัชชาติบอกว่าประชาชนหลายคนก็เชื่อว่าจุดนี้อย่างที่คุณธีรเดชบอกโค้งร้อยศพก็เชื่อเรื่องของอาถรรพ์ต่างๆคุณชัชชาติบอกว่าเออถ้าเชื่อเรื่องอาถรรพ์ก็ดีสิจะได้ชะลอความเร็วนะคะก็พูดทั้งในหลักการของวิทยาศาสตร์นะคะคุณผู้ชมว่าสิ่งสำคัญก็คือผ่านโค้งหลังหักแบบนี้ชะลอความเร็วมาต่อกันที่ภารกิจของผู้ว่าป้ายแดงกันต่ออีกสักหนึ่งภารกิจค่ะก่อนหน้าจะไปจุดเมื่อสักครู่เนี่ยไปเป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่มีดอกสีม่วงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีคุณผู้ชมดูลีลากันสักหน่อยค่ะเอาจริงเอาจังการปลูกต้นไม้เนี่ยเอาจริงเอาจังปกติถ้าเปิดงานแบบนี้คนระดับผู้ว่าเราจะเห็นใช้พลั่วแบบผูกโบอันนี้ไม่ต้องมือกอยดินเลยค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้ทางกรุงเทพมหานครปลูกต้นไม้รวมแล้ว 2,594 ต้นนะคะแล้วก็มีการเชิญชวนให้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ว่างเพิ่มร่มเงาเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองตามนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นปอดกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะครับส่วนในช่วงของ22นาฬิกานะฮะหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีฝนตกลงมาครับแล้วนายชัชชาตินะครับก็ไปดูการทำงานของสำนักระบายน้ำนะฮะเตรียมการกรณีเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมซึ่งก็มีชาวสังคมออนไลน์นะครับไปแสดงความคิดเห็นนะให้กำลังใจขอให้ดูแลสุขภาพที่ทำงานแบบว่าไม่มีวันหยุดตั้งแต่เช้าถึงดึกเลยนะฮะก็ตามข่าวเรื่องนี้มาเหมือนกันนะครับว่านายชัชชาติเนี่ยถึงพื้นที่ทันทีเลยไปคุยกับทางด้านผู้บริหารที่จัดการเรื่องของการระบายน้ำก็บอกประชาชนไว้ฮะว่าหากว่าเกิดเหตุตรงไหนยังไงเนี่ยก็แจ้งไปที่บริหารหรือว่าในส่วนของพื้นที่ที่ว่าจัดการดูแลก็ได้แล้วก็มีการเตรียมการให้คำแนะนำว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการจดสถิติเพื่อหาทางออกต่อไปในอนาคตข้างหน้านะพอฝนตกแล้วน้ำท่วมหนักแบบนี้ก็จดแบบเป็นสถิติไว้นะฮะส่วนพื้นที่ที่บอกว่าแถวรัชดาเนี่ยทางผู้ว่าชัชชาติพูดถึงเรื่องของไฮโดรเพลนใช่ไหมฮะไฮโดรเพลนเขาเรียกว่ารถเหินน้ำบางทีเนี่ยฝนตกประมาณอย่างนี้ที่เราต้องเตือนกันนะฮะฝนตกลงมาถนนลื่นแล้วถ้าเกิดว่ารถขับด้วยความเร็วสูง80มากกว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือไป120นี่นะฮะแล้วล้อเนี่ยไปสัมผัสแบบข้างใดข้างหนึ่งที่ว่ามันมีน้ำท่วมขังอยู่เป็นแอ่งเป็นจุดที่น้ำรวมกันอยู่มันเหินเลยนะฮะมันเหินจริงๆครับคุณผู้ชมครับแล้วยิ่งมีคนไปนั่งหลังกระบะด้วยเนี่ยต้องแสดงความเสียใจด้วยกับผู้สูญเสียที่เกิดขึ้นนี่ฮะทำไมเนี่ยตำรวจบอกว่าเอาห้ามไม่ให้แบบว่านั่งกระบะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุแบบนี้นั่นเองเนี่ยนะครับ